ุยเล็กได้อยากขยับคุณเก็ตครับเฮ้ยมึงอ่ะพี่ชาวนะเก็ตขยับเดือนหน้านิดนึงอีกนิดนึงต่อเยอะไปอ่ะมึงจะอยู่ตรงนั้นก็ได้โอเคพี่โอ้ยเมคลุกแล้วครับก็ช่วงนี้นะครับฝุ่น PM 2.5 เยอะก็เลยมีของดีๆมาแนะนำครับผมเป็นนี่คัมลิซานเอ็มสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอคันคอและคายคอใช้เมื่อเริ่มมีการเจ็บคอหรือเจ็บคอแล้วใช้ได้ใช้เพื่อบรรเทาอาการไม่ให้หนักยิ่งขึ้นเอาสดชื่นดีจริงว่ะพี่ของก็ดีใช่1 2 3สวัสดีครับไอ้สวัสดีแรงวะสวัสดีครับมอสนะครับจากทีมเบคอนไทม์ครับผมวันนี้เราอยู่กับเกสเซิร์ฟปากคนใหม่ประจำทีมเบคอนไทม์นะก็แนะนำตัวชื่อเกสครับอายุ22ปีครับชื่อในเกมเกสเซิร์ฟครับเล่นป่ามาเล่น RV ตั้งแต่เมื่อไหร่2ปีที่แล้ว2ปีเลยเหรอถามจริงแล้วมาแข่งตอนไหนมาแข่งเริ่มแข่งเมื่อไหร่จริงจังเลยเริ่มแข่งตอนไหนวะไอ้สัสหยุดขยับทันเข้าบอลอีกเรื่องสองครั้งแรกแข่งจริงจังเฮ้ยอันนี้ก็สั่นจังแข่งเลยเฮ้ยพี่เป็นนักคอมไหมอีกนี่กูได้นักคอมหรอวะป่ะแข่งบอลอีกเรื่องสองใช่ก็คือตอนนั้นก็คือจริงจังซัดยาวเลยจริงจังเลยอยู่ในนั้นบ้างอยู่ทีมอะไรบ้างตอนอยู่บริแคทบริชั้น2โซฟซอยอยู่ทีมโซฟซอยอันนี้ตบพวกกูไปตอนนั้นใช่ไหมตอนนั้นออกแล้วโอ้โหดีได้ดีเลย ออกเว็บตบเบคอนได้เลย เอาได้แชมป์อะไรบ้างแชมป์เหรอก็แชมป์ทีมชั้น3ที่แชมป์เดียวแชมป์ที่สิงคโปร์ด้วย ASPP ทัวร์นาเมนต์อันทีมอันฟ้าเอ็กซ์แม่เฟี้ยวเกินเฟี้ยวแล้วพี่เริ่มแข่งตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไม่ได้เอาวีเหรออืมแข่งเมื่อไหร่วะมาร์คมาแข่งเมื่อไหร่วะลงแข่งการีนาสตาร์ลีกเลยใช่แข่งตัวแรกการีนาสตาร์ลีกชวนเพื่อนในอีกเกมนึงมาเล่นประมาณ2สัปดาห์ตอนนั้นมาเล่นกลางเล่นแต่คิกซี่เฮ้ยคิกซี่ผมแบบว่าสุดนะครับตอนนั้นอะก็จบที่8แต่ละตัวที่เอามาก็ดีๆทั้งนั้นไอ้ปู่เพื่อนลงทีมมาแล้วก็เลิกไปแป๊บนึงแล้วก็มาอยู่เบคอนเออทำไมพี่ถึงมาอยู่เบคอนได้เออได้เหรอเออใช่ๆก็เพื่อนชวนเพื่อนมาเพื่อนไม้เพื่อนเชเพื่อนมิกเพื่อนเจมเพื่อนมิกเพื่อนเจมไม่รู้จักเพื่อนมุกน้องมุกยินรู้จักไหมไหนเกมอื่นละก็สั่นจะพูดแล้วจะสั่นทำไมวะแม่งเอ้ยยินรู้จักไหมไหนเกมอื่นก็โชว์ไปเยอะเขาเลยไว้ใจก็ชวนมาโชว์อะไรพี่โชว์ฮาเลยโชว์เทพโยนพี่ได้แบบซัพพอร์ตหรือเปล่าอืมแคลรี่อยู่กันแล้วแคลรี่จริงๆบอกเลยว่าถ้าเทิร์นโปรแคลรี่เนี่ยคือไม่ได้เกิดเลยนะแคลรี่กล้องอ่ะทำไมอ่ะคิดไม่ทันเมื่อก่อนเล่นแคลรี่มาก่อนแล้วก็พอย้ายไปทีมนึงยักษ์แดงแล้วกันใช้เป็นสับยักษ์แดงก็ตอนนั้นเขามีแคลรี่ประจำทีมที่แบบว่าแม่งโหดแบบว่าโหดเกินก็เลยไม่มีความจำเป็นต้องเล่นแคลรี่ก็เลยย้ายไปเล่นสับแล้วก็กำลังขาดคนห้าวๆในทีมห้าวๆร้อนๆโมโหก็เลยไปเป็นตัวนั้นเป็นตัวทำเกมลุกแล้วมึงเล่นอะไรก่อนตำแหน่งไหนบ้างผมเล่นป่าตั้งแต่เล่นครั้งแรกเลยพี่ไม่เล่นตำแหน่งอื่นเลยไม่เล่นเลยกลัวเก่งใช่กลัวเก่งเกินถ้าเล่นออฟเลนลิมิทได้เกิดไหมไม่ได้แน่นอนครับถ้าเล่นกลางมีมาร์กป่ะก็ไม่ได้เกิดครับนี่มันมาก่อนพวนมาก่อนมึงอีกนะถ้าเล่นซับพี่หมอก็ไม่ได้เกิดนะเล่นป่าเลย
เล่นไหนก็เบียดเบียนชาวบ้านก่อนเข้ามาเบคอนอ่ะมองจากข้างนอกคิดว่าเบคอนเป็นไงบ้างปัญหาเยอะเรื่องเยอะให้กูขึ้นไปนอนปะโอเคก็เป็นทีมที่โหดครับโดยเฉพาะเกสเซอร์มึงยังไม่มาโอ้โหโดยเฉพาะไงโดยเฉพาะที่นั่งอยู่ข้างมึงอ่ะโดยเฉพาะรีมิกมีม้าครับเลี้ยงด้วยวะเดี๋ยวชงอย่างเงี้ยแหละมันต้องเลี้ยงนอยข้างนอกสกิลเพย์เก่งใช่สกิลเพย์โหดแล้วพอเข้ามาข้างในเป็นไงผิดหวังไหมก็ไม่ผิดหวังนั่นมันอยู่เป็นชอบใครสุดในเบคอนชอบแคริกล้องครับเอาคนที่อยู่ก่อนชอบใครสุดในเบคอนชอบลิมิครับฮาดีหยุดเล่นแข็งตามสคริปต์เป๊ะโอ้โหนี่ไม่บิดผิวเลยจริงหมอคุณเป็นพี่อ่ะมึงห้ามน้องเลยดิเฮ้ยเปิดมาแล้วมึงเนี่ยกูจะขับพวกมึงให้หมดเลยเพื่อให้มึงอยู่ยันเช้าดูสิมึงจะอยู่ไงมึงต้องโดดออกตึกเท่านั้นแหละมึงถึงจะออกจากห้องได้ลิมิเป็นยีกูเป็นคนเจ้ากินเจ้าแค้นอยู่แล้วมึงก็รู้แล้วก่อนผมเข้ามาพี่คิดว่าผมเป็นคนยังไงแบบหล่ออะไรอย่างงี้เท่ๆอ่ะชมมันชมมันต้องขนาดนี้เลยตอนอยู่ข้างนอกกูว่ามึงก็น่าจะคนธรรมดาแหละพอเข้ามาข้างในปุ๊บกูว่ามึงไม่เต็มว่ะกูว่ามึงได้ได้กูว่ามึงหลุดว่ะอะไรกล้องไอ้ที่มีความสุขไม่ได้ยังกล้องจบแล้วเอาจริงๆข้างนอกอะจริงๆตั้งแต่ดูในโปรลีกตอนนั้นที่ตอนเบคอนไปอยู่ดิวิชั่น1นั่งดูโปรลีกกันก็เอ้ยเกมแม่งเอาเยอะว่ะแบบว่าป่าทำเกมจบสกอร์เอ้ยมันเอาเยอะว่ะเฮ้ยแล้วก็ขึ้นลิสต์เลยนะนี่ป่าที่อยากได้ตัวพูดถึงป่าในไทยต้องพูดถึงเฟิร์นวันเราเล่นเราเล่นก็บอกเลยว่าเกนนี่ชื่อแรกที่อยากได้เลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยทำไมมันถึงมาทำไมมึงถึงมามึงบอกกูดิก็แต่ผมเป็นตอนผมมาเล่นแรกผม FC ทีมพี่ธรรมดาเป็นคนตอนแรกเป็น ตอนผมเล่นแรกคือตอนแรกเป็นตอนนี้ยังเป็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นเฮ้ยอยู่เป็นวะมึงจะสั่นทำไมนักหนาวะก็ไอ้กล้องไม่ไหวนะก็เป็น FC มานานครับตอนไปแข่งที่ LA ผมก็เชียร์แบบเชียร์เมื่อไหร่เกาหลีจะชนะวะอะไรแบบนี้ครับเราเล่นเราเล่นเราเล่นเอาใหม่ตอนไปเกาหลีผมก็เชียร์เดี๋ยวกูส่งให้ตอนผมไปเกาหลีผมก็เชียร์อยู่ตลอดนะทุกแมตช์เลยเชียร์ไทยเกาหลีครับถึงว่าเล่นกับจักก็เล่นก็เชียร์เบคอนไงมึงไปอยู่กับจักมาแล้วแล้วก็อยู่กับกูด้วยมึงเทียบจักกับกูดิก็ต่างกันตรงที่จักพูดเกาหลีครับพี่มอสพูดไทยมึงนี่กูให้อะไรมึงนี่ตามสคริปต์ทั้งนั้นเลยก็ดีไม่นอกลู่นอกทางสไตล์จักก็จะแบบเน้นชัวอะไรเงี้ยครับแบบเป๊ะค่อนข้างเป๊ะอะไรเงี้ยครับส่วนพี่มอสก็จะแนวดุดันเน้นตัวทำเกมเสียครับได้ก็ดีโดนตีก็โยนกูละชอบมึงจริงๆถ้ามึงโดนเผ็ดปากกูจะไม่ช่วยเอาเล่นขอโทษครับแล้วคิดว่าไงบ้างที่เรามาอยู่เบคอนตอนนี้สถานการณ์ที่เราเป็นอยู่ผู้เล่นบรรยากาศในทีมคิดว่าเราจะดีพอที่จะคว้าแชมป์ไหม
ดีพอครับผมนี่มันเพิ่งเริ่มเฮ้ยมึงจะสั่นทำไมล่ะบอกว่าน่าจะได้นะน่าจะแชมป์ได้นะแชมป์แหละแชมป์เอาอะไรกันคำนี้อะไรกันคำนี้เอาใครมาสัมภาษณ์คำนี้ก็มันมึนๆอะเวลาส่งอะไรไปให้อะเวลาไอ้เกนเนี่ยเป็นคนที่อย่าพูดเราเล่นกับมันเยอะมันแยกไม่ออกว่าพูดจริงพูดเล่น มันจะอ๋อพี่อ๋อพี่เฮ้ยเดี๋ยวกูพูดเล่นแต่ว่าทุ่มเทครับเป็นคนเกนเป็นคนที่ทุ่มเทกับการซ้อมอย่างเงี้ยเวลาซ้อมก็มาก่อนเพื่อนไม่นอนก่อนซ้อมมานั่งรอตอนซ้อมเลย ตอนซ้อมมีสมาธิไม่เคยเล่นแต่ก็เกนดีครับเป็นคนแบบว่ามีแบบว่าพลังแบบว่าคิดบวกเป็นคนคิดบวกบวกแม่งเลยไอ้คนคิดบวกครับก็เหตุผลที่เกณฑ์ได้นั่งกลางในห้องแข่งก็คือเหตุผลนั้นเหมือนกันที่เราต้องการคนอารมณ์ดีมานั่งตรงกลางคนคิดบวกคนนี้แบบว่าแม่งแบบปัญญาอ่อนอะก็พี่มาก็ขยันครับขยันเล่นเกมอื่นผมว่ากลัวรังกระชงเลยขยันเอาอีอ่ะก็ขยันครับชอบไปนั่งเข้าฌานซุ่มนั่งซุ่มดูตัวคิดดาร์ฟอะไรเงี้ยครับน้องรักน้องรักอันนี้นี่ว่าสัตว์ที่ชอบสีที่ชอบอะไรเงี้ยมีไหมเผื่อว่าตอนเราได้แชมป์แล้วแฟนคลับเขาจะซื้อมาให้เราผู้ถามชอบหมาคือเขาซื้อตุ๊กตาหมาแล้วเขาซื้อหมามาให้ซื้อหมามาให้ก็ได้ถ้าจะซื้อให้ก็เอาคือโอ้เป็นสิบเลยนะเป็นสิบเลยนะคือเพิ่งเปิดเนอร์เซอรี่หมาได้เลยคือชอบหมาถ้ามาเป็นตุ๊กตาหมาก็โอเคสีอะไรแล้วชอบสีอะไรเผื่อเขาไปมิกแอนด์แมทมาให้ชอบสีเขียวครับเสือกชอบจริงด้วยอันนี้คือสีเขียวนี่คือชอบจริงๆชอบตอนไหนตอนกึ่มกึ่มหรือยังไงไม่ชอบเป็นสีเขียวไงอ๋อหัวนฟอร์ดีใช่ไหมมันแบบสุขภาพดีอ๋อทำไมต้องม้วนผมอ๋อทำมาตั้งแต่เด็กครับเคยไหมเคยม้วนผมแล้วตายไหมเคยครับเข็ดไหมเข็ดหลังๆก็เลยไม่ค่อยม้วนแล้วเวลาม้วนผมแล้วตายเนี่ยมีใครว่าไหมเคยมีคนว่าไหมถ้ายังครับเพราะว่าส่วนมากในแข่งไม่ค่อยตายถ้าม้วนผมอยู่นะเพราะถ้าในแข่งผมจะม้วนผมตอนผมตายอ่ะตายอยู่อ๋อคือม้วนรอเวลาเกิดอยู่ม้วนตอนตายอยู่เป็นนี่หว่าม้วนผมนี่มันต้องทามมิ่งไงวะแล้วมันต้องม้วนยังไงวะบอกกูดิทามมิ่งต้องม้วนอ่ะม้วนตอนตายที่มึงบอกถูกไหมใช่แล้วม้วนไงม้วนไงก็จับผมธรรมดาแล้วก็ม้วนอย่างเงี้ยม้วนอย่างเงี้ยม้วนไปเรื่อยอะไรกันครับเนี่ยนี่เรามาทำอะไรครับเนี่ยม้วนตามมีเกมเมดอลมีช่องติดตามให้คนไปติดตามการม้วนผมของมึงไหมตอนนี้มีครับก็ช่อง YouTube Guesser ครับผมแล้วก็แฟนเพจ Facebook Guesser เหมือนกัน Guesser ทุกอย่างเลยครับไอ้ Twitter Bacon Guesser ครับอ๋อถามกลับมาให้กูฝากช่องมั้งแล้วพี่มอสมีอะไรจะฝากถึงคนดูมั้ยเนียนสุดๆฝากถึงคนดูมึงคือมึงให้กูฝากช่องหรือคือฝากอะไรถึงคนดูก่อนฝากช่องฝากช่องการติดตามก็มี Facebook ครับชื่อ Bacon Mod ครับแล้วก็มีYouTube Bacon Mom เหมือนกันแล้วก็ Twitter Bacon Mom เหมือนกันเดี๋ยวก่อนตอนก่อนไปฝากไปถึงแฟนคลับหน่อยฝากเชียร์เบคอนโหลดอ่านนั้นด้วยด้วยนะครับขอบคุณครับครับมึงชอบกินอะไรวะชอบกินผักครับพี่ชอบกินผักผมบอกไปว่าผักมึงนี่เอาไปต้มหรือไปทอดต้องต้มดิพี่สุขภาพดี
ต้มแล้วหมดหรือเปล่าไม่หมดเอ้ยซอยกันทวนหน้า